ันคืนที่เนิ่นนานอาจผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไปทำเราจากกันห่างไม่เคยโทษใครมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาวันหวานของเราแม้มันไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิมเธอคงจะได้เจอคนอีกหลายหลากต้องเจอกับรักอีกสักเท่าไรมีวันที่ดีกว่าและวันช้ำใจจนเจอกับใครที่ดีสักคนนั้นยังไงยังไงก็คงไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิมได้แต่คอยเอาใจช่วยเธอทุกอย่างอยากให้เธอมีคนที่สวยงามจะไม่ให้คุณเจอเรื่องแบบนี ก็ดีแล้วนะเดี๋ยวไงเฝ้าแม่ต่อแล้วกันถ้าแม่เขามีอาการหายใจติดขัดอะไรเนี่ยก็เรียกคุณพยาบาลส่วนน้าจะไปตามเรื่องคนวางเพลิงมาสั่งครับผมขอคุยด้วยหน่อย
มีอะไรจะคุยกันนะเอาตรงๆนะครับน้าสันน้าสันยังรักแม่ผมอยู่ใช่ไหมครับพูดอะไรผมรู้ความจริงหมดแล้วครับว่าแม่กับน้าสันเนี่ยคือเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนแม่เขาเล่าให้ฟังเหรอไม่สินะคงด่าให้ฟังมากกว่าแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงเล่าคือผมบังเอิญเห็นรูปน้าสันกับแม่สมัยทำงานครับแล้วแม่ก็เลยเล่าเรื่องน้าสันให้ฟังสียังเก็บรูปไว้อยู่แล้วทำไมโอ่งถึงคิดว่าน้าเนี่ยยังรู้สึกอะไรกับสีอยู่ก็น้าสันดูเป็นห่วงแม่มากขนาดดูว่าฮียงจะมาทำร้ายก็คอยมาเฝ้าแล้วแถมวันนี้ยังเสี่ยงชีวิตไปช่วยแม่อีกถ้าคนที่ไม่รักกันแล้วเขาไม่ทำขนาดนี้หรอกครับโอ้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะแต่ครั้งหนึ่งน้ารักแม่เรามากถ้ารักแม่ผมมากแล้วทำไมตอนนั้นถึงยังไม่เลิกเจ้าชู้ล่ะครับทั้งที่แม่โอ่งให้โอกาสนักสันทั้งหลายครั้งแต่น้าสันก็ยังทำผิดกับแม่ผมอยู่น้ายอมรับนะว่าในอดีตของน้าเนี่ยน้าไม่ดีจริงๆแต่ครั้งสุดท้ายที่น้าเลิกกับแม่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดวันที่ทุกคนมาฉลองที่ห้องน้าเราเมากันมากแต่พอถึงเที่ยงคืนทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเอ้าเฟิร์นแต่อยู่ๆเฟิร์นน้องรหัสของน้าก็กลับมาเมาเหรอเฟิร์นเมามากกลับไม่ไหวตรงนี้ก่อนนะเลยขอนอนที่ห้องน้าน้าเห็นว่าเฟิร์นเมามากจริงๆก็เลยยอมให้นอนจ้านอนตรงนี้แหละแล้วน้าก็ไปนอนในห้องของตัวเองแต่ตื่นมาก็เห็นว่าเฟิร์นมานอนบนเตียงอยู่กับน้าแล้วแล้วแม่ของเราก็เข้ามาเห็นสิไม่ใช่อย่างนี้ก็เลยยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่สิฟังฉันก่อนสิมันไม่ใช่อย่างนี้จริงๆนะไปฟังฉันก่อนได้ไหมไปสีสันสีไม่ไปนะคะสีไม่ไปนะคะอยู่กับเฟิร์นนะคะพี่สันสีสันอย่าไปนะคะเฟิร์นไปสีพี่สันอย่าไปนะคะเฟิร์นพี่ถามหน่อยเถอะเฟิร์นมานอนบนเตียงพี่ได้ยังไงเนี่ยก็เมื่อคืนพี่สันเป็นคนอุ้มเฟิร์นมานอนในห้องนะคะนี่พอเลยพี่รู้ตัวนะถึงพี่จะเมาแค่ไหนเนี่ยพี่ก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเฟิร์นพี่สันฟังพี่นะทำแบบนี้ไปไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะพี่รักพี่สีคนเดียวเฟิร์นกลับบ้านไปได้ละพี่สันไม่เห็นค่าความรักของเฟิร์นเลยไม่เคยเลยอ่ะงั้นเฟิร์นก็จะขอให้พี่ไม่สมหวังในความรักเหมือนกันหลังจากนั้นน้าก็พยายามอธิบายความจริงทุกคนเชื่อน้าหมดยกเว้นแม่ของเราแต่น้าเข้าใจนะน้าทำไม่ดีกับแม่ของเราไว้เยอะงั้นผมขอถามอีกครั้งนะครับ
ว่าน้าสารยังรักแม่ผมอยู่หรือเปล่าถามตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมานะผมแม่เขาเกลียดน้าไปแล้วน้าสารจะไม่ลองพยายามดูอีกครั้งหรอครับถ้ายังรักแม่ผมอยู่ผมจะช่วยเองว่าไงนะโอ๊ยวุ้นมาได้ไงลูกวิวน้าบอกให้วิวนอนบ้านข้าวไม่เหรอพอดีว่าวุ้นรู้เรื่องไฟไหม้แล้วเป็นห่วงนะคะก็เลยขยันขย้อยพามาแล้วน้าสันเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะแล้วทำไมไม่นอนที่โรงพยาบาลดูอาการก่อนนอนไหมคะเดี๋ยววุ้นเฝ้าเองนี่น้าไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมไม่เป็นอะไรเลยก็วุ้นเป็นห่วงน้าสันมีคะพ่อก็ไม่อยู่แล้วถ้าน้าสันเป็นอะไรไปอีกคนวุ้นจะอยู่ยังไงล่ะคะนี่ลูกไม่ต้องห่วงนะน้าจะอยู่กับบุญแล้วน้าสีล่ะคะเป็นยังไงบ้างพาบุญไปหาน้าสีหน่อยสิไปสิเราไปเยี่ยมน้าสีกันปลอดภัยดีคุณองค์คุณองค์ครับโอ้อยู่นี่เองน้าทุนมาทำอะไรครับมาเยี่ยมแม่เหรอครับอ๋อเปล่าครับน้าพาหมูเต้มาหาหมอครับฮะไอเต้เป็นไรครับน้าไปเจอหมูเต้โดนตีหัวสลบอยู่ในสวนเนี่ยเลือดเนี่ยเพียบเลยนะครับน้าเลยรีบพามาหาหมอครับตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับแล้วเต้ไปอยู่ที่สวนอ่องได้ยังไงอ่ะไหนว่าไปเยี่ยมญาติที่อุบลน่ะจะบอกนะว่าเป็นอย่างที่ฉันสงสัยอ่ะนี่เต้อยู่ที่บ้านนายใช่ไหมไปเถอะครับไอเต้อยู่ไหนครับไปลูกครับขอบคุณนะครับคุณองห้องนี้ครับครับไอ้เต้หลบเร็วเฮ้ยหลบเลยวะเต้เจ็บหลายบ่วะเราถือป่านนี้เป็นอย่างคือบ่โทรบอกเขาเต้ดีขึ้นแล้วกะว่าคุยน้ำหมอแล้วกะว่าสิโทรบอกเขานั่นแหละเต้แล้วเต้ไปอยู่ที่สวนบ้านองได้ไงอ่ะไหนบอกว่ากลับไปเยี่ยมป้าที่บ้านไงคือไอ้เต้เพิ่งกลับมาถึงวิเย็นนี่เองอะผมก็เลยเล่าเรื่องให้ยงให้ฟังแล้วมันก็เลยแอบซุ่มอยู่ในสวนใช่ไหมเต้ใช่ใช่ใช่อ้าวเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่าเต้กลับมาตั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยและตอนนี้ฉันบอกว่าเหมือนเห็นเต้อยู่ในบ้านคุณทำไมคุณถึงพูดว่าเต้อยู่ที่บ้านคุณอะคือไอ้เต้มาหาผมใช่ไหมแล้วมันก็ออกไปแล้วโผล่คิ้วมันกลับบ้านที่ไหนได้มันแอบซุ่มอยู่ในสวนใช่ไหมเต้เออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะแล้วทำไมคุณไม่ให้เต้ตอบโอ้โหคุณมันเพิ่งถูกตีหัวมานะคุณถามไปนักหนาเนี่ยมันมึนหัวอยู่ใช่ไหมเต้เออใช่ใช่ใช่ข้าสั้นเดี๋ยวขึ้นหนีเขาฝ่าเต้เองเด้อบ่เป็นอย่างดอกเขาเขาหายมาเด็กๆแบบนี้ถ้าไล่หูอาจสิดูบ่ดีเด้ใช่บ่เป็นอย่างดอกเดี๋ยวโอ่งเนี่ยดูแลเต้เองข้ากับคุณวิวเนี่ยกลับไปพักผ่อนเถอะครับสองคนนี้นี่ดูแปลกๆนะที่คุณจะสงสัยอะไรนักหนาเนี่ยฮะไอ้เต้เพิ่งถูกตีหัวมาต้องการพักผ่อนต้องการนอนใช่ไหมเต้เออใช่ใช่ใช่โอ้ยง่วงนอนไปข้าวเรากลับบ้านกันเถอะเต้จะได้พักผ่อนโชคดีคุณอ
ไอ้โอ่งเกี่ยวว่าสองคนนั้นจะเชื่อไหมวะฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าสิ่งที่สองคนนั้นพูดเป็นเรื่องจริงฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเต้ดูแปลกๆไปตั้งแต่ลาไปเยี่ยมป้าที่อุบลอยู่ๆก็หายไปโทรไปก็ไม่รับกลับมาก็ไม่บอกจะอยู่เฝ้าก็ไม่ให้อยู่ไม่ใช่แค่เต้หรอกนะดูแปลกๆนายองค์ก็ดูแปลกๆเหมือนกันฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเต้เออใช่ๆๆช่สรุปแล้วก็คือหมู่เต้เนี่ยโดนคนร้ายตีหัวเวลาประมาณ4ทุ่มส่วนกำนันสีเนี่ยเห็นคนร้ายกำลังวางเพลิงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุไล่เลี่ยกันผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นพวกเดียวกันแน่ๆครับจากที่ผมไปตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีดูจากการกระทำแล้วน่าจะทำเพื่อข่มขู่มากกว่าเพราะถ้าจะเอาชีวิตกันจริงๆเนี่ยน่าจะเผาบ้านนะครับช่วงนี้กำนันมีเรื่องบาดหมางกับใครบ้างไหมครับตกลงว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจมาสอบปากคำเนี่ยเราจะยังไม่บอกนะคะว่าเราสงสัยเฮยงก็คงต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าเฮยงเนี่ยมีบุญคุณกับตำรวจบางคนอยู่ถ้าเกิดเราไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเนี่ยเฮยงก็จะหนีรอดไปได้อีกเข้าใจนะเข้าใจครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะตามเรื่องนี้ต่อเราต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับถ้ายังไงขอตัวก่อนนะครับขอตัวก่อนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สันกำนันศรีสวัสดีครับแหมไม่ต้องทำหน้าแปลกใจขนาดนั้นหรอกครับพอดีผมทราบข่าวมาว่าที่บ้านของกำนันศรีในไฟไหม้ผมเป็นห่วงก็เลยไปเยี่ยมครับนี่ค่ะคุณแม่ยายหยีเอาสตรอเบอรี่เกรดพรีเมียมมาเยี่ยมค่ะหายไวๆนะคะคุณแม่ใช่ไหมยายหยีช่วยค่ะเออกำนันศรีครับคือว่าผมได้ยินมาว่าตอนที่ไฟไหม้โรงเก็บของเนี่ยกำนันศรีก็อยู่ในโรงเก็บของนั่นด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าครับค่ะแต่ไฟไหม้ทั้งทีมีแผลแค่นี้โชคดีนะเพราะกำนันศรีก็เป็นคนดีไงครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เข้าใจครับผู้ใหญ่โชคดีก็ส่วนโชคดีแต่ว่าเครื่องสีข้าวนี่มันไหม้ไปถึง2เครื่องแล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะทำไงล่ะครับเป็นห่วงครับยังไงก็ยังมีโรงสีของผมเหลืออยู่อีกโรงนึงไว้คอยช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านสีข้าวฟรีแบบผมเหรอแต่ถ้าไม่ฟรีเนี่ยเขาไม่เรียกช่วยเหลือนะเฮียงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะถึงแม้ว่าเครื่องสีข้าวเนี่ยจะถูกไฟไหม้ไป2เครื่องแต่ถ้าความตั้งใจของเรายังมีอยู่มันก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่จะซื้อเครื่องสีข้าวใหม่อีก2เครื่องเหรอครับปัดโถใจปั้มจริงๆลงทุนเพื่อชาวบ้านไม่ได้ลงทุนหรอกพ่ออันนั้นน่ะฟรีทั้ง2เครื่องเลยเครื่องนึงไอ้แมนมันทำให้ส่วนอีกเครื่องนึงอ่ะยอดเอาเครื่องเก่าของพ่อไปให้ไงนี่แกเครื่องสีขาวจะไปให้เขาใช่แล้วพ่อนี่ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาวบ้านเลยนะพ่อกะแล้วพ่อต้องภูมิใจตัวยอดนี่เฮียยงยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเหรอครับพ่อไม่รู้หรอก
พ่อยอดอะตั้งใจอยากให้พ่อได้ปิดทองหลังพระไอ้พี่ยอดเลิกแถได้แล้วนี่มันขโมยของของพ่อจะชัดเลยยอดถ้าอยากช่วยชาวบ้านอีกอะก็เอาเครื่องสีข้าวมาร่วมด้วยช่วยกันอีกนะโอ้ยคุณมีพูดขนาดนี้เดี๋ยวยอดเอามาให้สองเครื่องเลยครับนะพ่อนะลาก่อนแล้วครับกำนันสีหายเร็วมึงตามกูไปเดี๋ยวให้รางวัลนะคุณมิวเดี๋ยวเอามาให้สองเครื่องเดี๋ยวจัดให้มึงหาคุณมิวบ๊ายบายครับยศนี่แกคิดอะไรของแกเนี่ยฮะแกเอาเครื่องสีข้าวของฉันไปให้พวกมันใช้เนี่ยนะก็เครื่องของเรามันเก่าแล้วนี่พ่อและอย่างพ่อไม่ได้ใช้แล้วด้วยอะถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านแล้วกันนะพ่อเนาะช่วยให้มันมาหากินแข่งกับฉันไรยศถามแกจริงนี่แกเป็นลูกฉันหรือแกเป็นลูกมันยศก็เป็นลูกพ่อแหละแต่ยศก็อยากเป็นลูกเขยกำนันพงษ์ด้วยอะไอ้ยศพ่อครับพ่ออย่าเพิ่งโมโหยอดดิที่ยอดทำไปอ่ะยอดมีเหตุผลนะพ่อมีเหตุผลหรือว่าโง่กันแน่ขนาดฉันชอบพี่โอ่งอ่ะฉันยังไม่ทำแบบพี่เลยยายีหยุดพ่อรู้ป่ะเนี่ยว่าชาวบ้านอ่ะเขามองพ่อยังไงอ่ะเขามองว่าพ่อไปเป็นปิงดูดเลือดเขาจนเขาไม่มีจะกินนะพ่อแล้วบางคนเนี่ยก็ต้องทิ้งบ้านเกิดไปตายเอาดาบหน้าที่กรุงเทพพ่อการที่ย้อนเอาเครื่องสีข้าวไปให้ชาวบ้านย้อนแค่อยากให้ชาวบ้านเขามองพ่อดีขึ้นนี่พ่อบรรลุธรรมเลยนะเนี่ยลูกเอางี้ย้อนถ้าย้อนอยากจะช่วยพ่อจริงๆนะช่วยอยู่เฉยๆปัญหาของพ่อพ่อแก้ปัญหาเองได้เข้าใจออกไปอย่าไปฉันพี่อย่าไปเด็กบ้าเลยสร้างปัญหาไม่เว้นแต่ละวันผมว่าคุณยอดคงหวังดีกับเฮียนะครับอ่ะยังไม่จบหยุดพูดถึงที่สองตัวนี้ได้ไหมแค่นี้ก็ปวดหัวจะแย่แล้วอะไรวะเนี่ยนี่มันนี่มันเครื่องดักฟังนี่ครับกูรู้แล้วกูรู้แต่ว่าทำไมมันถึงมาอยู่ใต้โต๊ะเฮียครับผมเปิดแอปแล้วครับพร้อมอ่านเสียงรบกวนประสาทมันขนาดนั้นมันต้องวางแผนชั่วต่อไปแน่หนูวิวโทรหาเครื่องดักฟังเลยค่ะใครวะใครมันมาติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในห้องกูวะฮะเฮ้ยแล้วมันได้ยินอะไรไปบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนะครับเนี่ยเครื่องรุ่นนี้มันเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับเฮียมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนโทรเข้ามาแล้วไฟที่อยู่ตรงนี้ติดครับ